น้อมกราบคติธรรมคำสอนครูบาอาจารย์สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะนอกบ้านชาแนลวันนี้จะนำทุกท่านมารับฟังเรื่องราวดีๆวันนี้นำเสนอในหัวข้อทำบุญแล้วให้อธิษฐานแบบนี้แม้เกิดมาจนก็รวยได้หลวงปู่ดูพรหมปัญโยก่อนที่จะไปรับฟังเรื่องราวดีๆในวันนี้ขอฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผู้จัดทำด้วยนะคะคนส่วนใหญ่เวลาทำบุญมักอธิษฐานว่าขอให้รวยขอให้สุขภาพแข็งแรงขอให้ได้เลื่อนตำแหน่งแต่ที่จริงแล้วมีคำอธิษฐานที่ง่ายสั้นครบวงจรและเป็นประโยชน์ครบถ้วนมากกว่าหลวงปู่ดูพรหมปัญโยท่านเคยสอนเรื่องนี้ไว้ว่าเวลาทำบุญให้อธิษฐานสั้นๆไปเลยว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะคำว่าความดีนั้นรวมครบหมดทั้งรวยสุขภาพดีมียศตำแหน่งมีคนรักคนเมตตาส่วนความทุกข์นั้นหมายถึงตัดสิ่งที่ไม่ดีออกไปหมดทุกอย่างไม่มีทุกข์ไม่มีโรคภัยไม่มีอุปสรรคไม่มีศัตรูที่สำคัญคือการพบแต่ความดีนั้นสำคัญมากดังนั้นเวลาทำบุญครั้งใดอธิษฐานง่ายๆก็ได้เช่นกันว่าขอให้พบแต่ความดีไม่มีความทุกข์นิพพานะปัจจโยโหตุเพราะถึงแม้ว่าเราจะขอพรจนร่ำรวยได้จริงแต่ถ้าไม่มีความดีเงินนั้นเราอาจไปเล่นการพนันไปซื้อยาบ้าสุดท้ายก็พากันไปนรกแม้จะมียศมีตำแหน่งแต่ถ้าปราศจากความดีก็อาจเอาตำแหน่งนี้ไปข่มเหงรังแกคนอื่นคดโกงประเทศชาติก็มีนรกเป็นที่ไปเช่นเดียวกันหรือแม้จะมีแต่คนรักคนเมตตาแต่ถ้าหากเราไม่ดีเราก็อาจกลายเป็นคนเจ้าชู้หลอกคนนั้นให้รักหลอกคนนี้ให้หลงสุดท้ายก็ทะเลาะตบตีกันและไปนรกกันทั้งหมู่การขอให้พบความดีจึงถือเป็นพรอันสำคัญที่สุดเพราะผู้ที่จะทำความดีต้องมีปัญญาพอที่จะรู้ว่าความดีมีประโยชน์เช่นใดดังนั้นเมื่อมีปัญญาแล้วแม้จะเกิดมายากจนก็ใช้ปัญญาหาเงินจนร่ำรวยได้แม้จะเกิดมาต่ำต้อยก็ใช้ปัญญาทำงานหายศหาตำแหน่งมาได้ไม่ยากหรือแม้จะเกิดมาไม่มีใครรักแต่หากมีปัญญาก็รู้จักพูดจาให้ใครๆหันมารักได้และที่สำคัญเมื่อมีปัญญาก็รู้ว่าความชั่วไม่มีประโยชน์และไม่ควรทำความดีมีแต่ประโยชน์และควรทำดังนั้นจึงเป็นผู้มีความสุขทั้งโลกนี้และโลกหน้ามีแต่สุขติเป็นที่ไปใครอยู่ใกล้ก็มีความสุขส่วนคำว่านิพพานะปัจจโยโหตุที่โบราณอาจารย์ท่านให้อธิษฐานแบบนี้ก็แปลว่าจงเป็นพละปัจจัยแก่การเข้าถึงนิพพานเพราะชีวิตในสังสารวัฏอันยาวไกลนี้มันแสนอันตรายด้วยอวิชชาที่ครอบงำสรรพสัตว์ทั้งหลายทำให้ชีวิตหลงผิดไปทำผิดพลาดจึงต้องมีคำอธิษฐานนี้กำกับไว้เสมอเพื่อที่จะทำให้เราพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงคำอธิษฐานแห่งองค์หลวงปู่ดูพรหมปัญโยผู้ใดที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานสร้างบุญกุศลมากับข้าแม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้าแต่พอพบเห็นหลักธรรมคำสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกเป็นหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาไตรสรณคมพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิเวลาเหลืออีกไม่มากแล้วรีบพากันปฏิบัติ
เพื่อจะได้ไว้เป็นที่พึ่งในภายหน้าข้าจะคอยช่วยศรัทธาข้าจริงนับถือข้าจริงแกคิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกแกไม่คิดถึงข้าข้าก็คิดถึงแกข้าอยู่ใกล้ๆแกจงจำไว้หลวงตาม้าท่านได้สอนในเรื่องอธิษฐานสัจจะบารมีไว้ว่าเราทั้งหลายควรหมั่นอธิษฐานสัจจะไว้บ้างแต่ต้องดูเขาของตัวเองก่อนว่าจะทำได้หรือไม่โดยให้อธิษฐานจากสิ่งรอบกายที่พอจะทำได้ก่อนเมื่อทำได้แล้วก็ให้ค่อยๆเพิ่มมากขึ้นการอธิษฐานสัจจะบารมีนี้เป็นการสร้างบารมีอย่างหนึ่งเพราะสัจจะบารมีที่เราอธิษฐานนี้เราสามารถทำได้แล้วจะได้บารมีอื่นๆอีกหลายบารมีตามมาเช่นขันติบารมีทานบารมีนอกจากนี้แล้วยังทำให้เราเกิดกำลังใจในการปฏิบัติธรรมเพิ่มมากขึ้นเวลาจะตั้งจิตอธิษฐานให้กล่าวว่าอิมังสัจจะวาจังอธิษฐามิหลวงตายังบอกอีกว่านักปฏิบัติควรจะมีการตั้งจิตอธิษฐานแต่ก่อนที่จะเริ่มตั้งจิตอธิษฐานนั้นอย่าลืมพิจารณาก่อนว่าสิ่งนั้นๆเราต้องแน่ใจว่าเราสามารถทำได้เราต้องเข้มแข็งพอกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นและการตั้งจิตอธิษฐานนี้ท่านให้เริ่มจากทีละน้อยก่อนเช่นเริ่มจาก3วัน7วันแล้วค่อยเพิ่มเป็น1เดือนหรือว่า3เดือนแล้วค่อยเป็นปีถ้าเราสามารถปฏิบัติได้ตามที่เราตั้งจิตอธิษฐานแล้วบารมีของเราก็จะเพิ่มมากขึ้นมหาศาลนะถ้าทำได้แต่ถ้าทำไม่ได้ทำไม่สำเร็จก็ต้องไปเริ่มต้นที่กอไก่ใหม่คือทุกอย่างที่เราเคยสร้างไว้ทำไว้เป็นอันว่าศูนย์นะแต่ทุกคนต้องทำนะอย่ามัวรอช้าเริ่มจากง่ายๆก่อนอย่างเช่นเราตั้งจิตอธิษฐานขอถือธรรมะตลอดชีวิตข้อนี้นักปฏิบัติต้องทำกันได้อยู่แล้วหรือจะตั้งจิตอธิษฐานว่าชาตินี้เราจะไม่แต่งงานอันนี้สำคัญนะเวลาตั้งจิตอธิษฐานข้อนี้ดูเอาเองแล้วกันไม่รู้ใครต่อใครมาจากที่ไหนมาหากันเป็นขยงเลยรับกันไม่หวาดไม่ไหวไม่เชื่อก็ลองทำดูแรงอธิษฐานและบารมีเป็นสิ่งสำคัญเช่นคนสองคนอธิษฐานด้วยกันอย่างไรก็ต้องเจอกันเพราะการอธิษฐานนี้เป็นการเชื่อมต่อจิตให้ถึงกันการอธิษฐานให้เลือกช่วงที่เรามีจิตใจที่สบายปลอดโปร่งจะช่วยให้การอธิษฐานนี้สำเร็จผลเหมือนกับการที่เราทำบุญพอเริ่มตั้งจิตอธิษฐานตอนที่เราทำบุญนั้นเราเกิดความศรัทธาความสบายใจมันพร้อมไปหมดคำอธิษฐานนั้นก็ได้ผลอย่างหลวงตาพอเริ่มอธิษฐานปั๊บให้สังเกตเลยไม่รู้คนมาจากไหนจนสร้างไม่ทันเดี๋ยวก็มีโน่นเดี๋ยวก็มีนี่ด้วยแรงอธิษฐานผู้ที่เกี่ยวพันเกี่ยวข้องจะต้องมาช่วยกันที่เห็นอยู่นี่ก็ด้วยแรงอธิษฐานทั้งนั้นไม่ใช่ไปเที่ยวหาไปแจกซองใช้แรงอธิษฐานจากผู้ที่เกี่ยวข้องและเกี่ยวพันเท่านั้นแล้วผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวพันทั้งหลายก็ต้องมาไม่งั้นอยู่ได้ที่ไหนเร่าร้อนหงุดหงิดต้องมาหลวงตาบอกว่าหลวงปู่ดูท่านให้อธิษฐานโดยตั้งบารมี10ได้แก่ 1. ทานบารมีความพอใจในการให้ทานอยู่เสมอเป็นการตัดโลภ2. ศีลบารมีพยายามรักษาศีลให้ครบเป็นการป้องกันอบายภูมิ 3. เนกขัมมะบารมีพยายามระงับนิวรณ์ในเบื้องต้นป้องกันความวุ่นวายในจิต 4. วิริยะบารมีความภาคเพียรต่อสู้กับกิเลส 5. ปัญญาบารมีการทรงปัญญายอมรับนับถือกฎของความเป็นจริง 6. ขันติบารมีต้องมีความอดทน 7. สัจจะบารมีความตั้งใจจริง
8อธิษฐานบารมี9เมตตาบารมี10อุเบกขาบารมีอดทนต่อความอดกลั้นทั้งหลายและให้รู้จักละวางลูกศิษย์ถามว่าถ้าเราอธิษฐานตามใครสักคนก็ต้องตามตลอดเลยหรือหลวงตาบอกว่าแน่นอนอยู่แล้วเรื่องของบารมีไม่ใช่ว่าบารมีคนจะเท่ากันอย่างเช่นเราเกิดมาในภพนี้เราอัดบุญกันสองคนพร้อมๆกันบุญที่ได้ยังไม่เท่ากันเลยบารมีคือกำลังใจอย่างคนนั่งสมาธิสองคนคนหนึ่งนั่ง2นาทีก็เมื่อยแล้วส่วนอีกคนนั่ง2ชั่วโมงไม่เป็นไรนั่งเหมือนกันปฏิบัติเหมือนกันยังได้ไม่เหมือนกันเลยบุญที่ได้ก็ไม่เหมือนกันอย่างเรื่องของการพิจารณาให้พิจารณาให้รอบคอบพิจารณาคำสอนของพระพุทธเจ้าให้ลึกๆในคำสอนแต่ละข้อลูกศิษย์5คนสอนในบทเดียวกันยังใช้ไม่เหมือนกันเพราะอะไรเพราะอยู่ที่ความตั้งใจเจตนาและความเชื่อของแต่ละบุคคลผลออกมาจึงย่อมไม่เท่ากันต้องรู้หลักอธิษฐานและหลักของการทำบุญผู้ที่ไปแล้วก็เยอะแยะผู้ที่ยังตามอยู่นี่ก็มีพวกที่ไปแล้วอย่านึกว่าจะตามอีกบางคนก็ไม่ตามเขาไม่ตามก็เพราะเขาถึงแล้วเขารู้แล้วเกิดนี่ทุกขณะไหนเขาก็ไม่ตามอีกคำว่าถึงในที่นี้หลวงตาหมายถึงพระนิพพานลูกศิษย์ถามว่าถ้าเราอธิษฐานขอถึงพระนิพพานนี่เรามีโอกาสจะถึงไหมหลวงตาบอกว่าถ้าเราปฏิบัติจริงก็ถึงถ้ากำลังใจเราถึงดูอย่างพระมหาวีระหลวงพ่อฤาษีลิงดำพอท่านละสังขารลูกศิษย์ท่านมาเยอะเลยหลวงตาพูดจริงไหมล่ะการลานี่ไม่ใช่ลากันง่ายๆเพราะความผูกพันกับพรรคพวกหมู่คณะไหนๆมาด้วยกันไม่รู้กี่ภพต่อกี่ภพกี่ชาติต่อกี่ชาติก็ตามกันมาเพราะฉะนั้นเราต้องเตรียมตัวให้พร้อมศึกษาศรัทธาศีลทานการศึกษาปัญญาหลวงปู่ดูท่านสอนไว้อย่างนี้แหละว่ามีครบปรารถนาไปไหนก็ได้ 1. ศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เชื่อว่านรกสวรรค์มีจริงเชื่อเรื่องมีเกิดมีแก่มีตาย 2. ทานก็คือการให้3. ศีลก็คือการรักษา 4. อสิตะคือการศึกษาจากพระไตรปิฎกหนังสือคณาจารย์เวลาไปวัดไหนก็ตามท่านสอนก็ฟังฟังแล้วก็เอามาพิจารณาว่าเท็จจริงอย่างไรถูกไหมแล้วก็รวมเข้าเป็นปัญญาทั้งหมดตั้งแต่ข้อแรกอย่างเราเชื่อว่าเราต้องตายแน่เมื่อตายแล้วเราต้องเกิดเมื่อเกิดแล้วเราอยากสวยอยากหล่ออยากรวยอยากเป็นใหญ่เราจะทำอย่างไรเราก็ต้องรักษาศีลไม่เป็นคนขี้โกรธหมั่นให้ทานเกิดมาก็สวยไม่โกรธเพราะกดแล้วให้ส่องกระจกดูหน้าจะหงิกมือหน้าหงิกเพราะความโกรธจิตก็อัดเข้าไปยิ่งโกรธบ่อยเท่าไหร่เกิดใหม่ก็ไม่สวยเท่านั้นถ้าไม่โกรธเกิดอีกกี่ทีก็เป็นใหญ่สวยรวยนี่มีในพระไตรปิฎกอย่างนางวิสาขาในพระไตรปิฎกมีอยู่7นางที่ปรารถนาพร้อมกันตั้งแต่นางอุบลวรรณานางเขมานางภากาจาราพอถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันดูสิทุกไม่เหมือนกันเลยเพราะช่วงที่เวียนว่ายตายเกิดไปทำกรรมไว้นางภากาจารานี่ทุกข์กว่าใครเพื่อนทั้งที่ปรารถนาพร้อมกันนางวิสาขาสบายกว่าเพื่อนฉะนั้นเมื่อเรารู้หลีกแล้วจะทำอย่างไรก็เลือกกันเอาเองเกิดมานี้ทุกข์มากเห็นกันอยู่แล้วถ้าเรามองว่าเกิดมาแล้วเป็นอย่างไรแต่ละคนไม่เหมือนกันแต่ก็ใกล้เคียงกันเวลาเขาให้ทานก็ไปกินเหล้าซะไม่หมดทนาแค่หมดทนาเท่านั้นหรือเวลาเขาทำบุญก็มัวแต่ไปขัดซะให้ดูเราโชคดีเท่าไหร่หลวงปู่สอนให้เตรียมตัวไว้
พราะเราตายแน่ๆตายแล้วไปไหนนั่นคือปัญหาเราจะเอาพ้นทุกข์หรือตามหลวงปู่หรือจะปรารถนาสูงกว่านั้นก็ได้ให้เราตั้งความปรารถนาไว้ตั้งไว้แล้วก็ต้องทำไม่ใช่ตั้งแล้วไม่ทำอย่างนี้ก็จบกันเท่านั้นนี่คือเรื่องราวดีๆที่เราได้นำมาฝากทุกๆท่านในวันนี้ค่ะผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยนะคะวันนี้เราได้นำสิ่งดีๆมาเล่าสู่กันฟังก็ถือว่าเราได้สร้างบุญสร้างกุศลร่วมกันโมทนาบุญร่วมกันค่ะขอให้ทุกท่านประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์และอย่าลืมเผยแผ่ธรรมะให้กับเพื่อนมนุษย์ได้ฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ